มาถึงพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับนะก็จะเป็นพาร์ทที่สรุปภาพรวมของแมลงทั้งหมดนะฮะก็จะเหลืออีกประมาณสัก10กว่าออเดอร์นะครับครับคราวนี้เราลองมาดูต่อเลยนะครับต่อมานะครับออเดอร์เฮมิปเทอร่านะครับก็อันนี้ก็ทบทวนนะฮะครับก็เฮมิปเทอร่านะครับก็จะมีปีกแบบเฮมิอิลิทรานะครับก็ดูฟอร์มก็คือมีส่วนที่แข็งแล้วก็ส่วนที่อ่อนอยู่ตรงปลายนะครับก็เป็นแมลงที่เจอได้ทั่วไปนะครับเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในโจทย์ที่ให้นักศึกษาทำส่งอยู่แล้วนะครับก็เป็นแมลงที่เจอได้ตั้งแต่พื้นดินจนถึงยอดเรือนไม้นะครับก็ในวงจรชีวิตของเขานะฮะส่วนใหญ่นะครับการกินก็จะเป็นเฮอร์บีวอร์หรือไม่ก็จะเป็นคอนซูเมอร์นะครับบางตัวก็เป็นผู้ล่านะครับก็เป็นแมลงตัวหนึ่งที่มีบทบาททางนิเวศค่อนข้างเยอะนะครับครับก็ตอนนี้เจออยู่ประมาณ 80,000 กว่าสปีชีส์นะครับก็คงเจอเพิ่มขึ้นไปได้มากกว่านี้อีกนะครับครับก็เป็นหนึ่งในแมลงที่มีความสำคัญกับมนุษย์ด้วยนะครับหลายชนิดของเฮมิปเทอร่านะครับเป็นตัวห้ามตัวเบียนตามธรรมชาตินะครับหลายตัวอย่างเช่นพวกมวลเพชฌฆาตหรือว่ามวลหลายชนิดนี้ก็กำจัดศัตรูพืชให้เราได้บางสปีชีส์นะครับก็เป็นอาหารของมนุษย์โดยตรงนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนาะแมลงดานานะครับครับแต่ว่าเฮมิโทราหลายตัวก็เป็นศัตรูพืชเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมก็เป็นอีกหนึ่งในแมลงที่ใกล้ตัวแล้วก็มีบทบาทสำคัญกับเรานะครับครับบางครั้งก็ลงข่าวด้านหนึ่งนะครับนะมวลหน้าคนนะฮะเขาเป็นมวลที่รูปร่างประหลาดนะครับนะคนไทยเจออะไรแปลกๆก็ชอบเอาลงข่าวด้านหนึ่งนะครับครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างมวลรอบตัวของเรานะครับครับต่อมาออเดอร์โฮมอปเทอร่านะครับก็หนังสือเล่มใหม่ๆก็จะรวมเอาโฮมอปเป็นเฮมิปตัวเดียวละนะครับนอกแต่ว่าถ้าเกิดเรียกเป็นโฮมอปก็เป็นที่รู้กันนะฮะก็คือเป็นแมลงที่ปีกยังไม่เป็นเฮมิลิทรานะฮะปีกก็จะเป็นปีกใสนะครับปากเป็นแบบปากจอกนะครับครับก็เป็นอีกหนึ่งในแมลงที่เจอได้โดยทั่วไปนะครับตั้งแต่ดินไปจนถึงยอดเรือนไม้นะครับพวกนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นเฮอร์บีวอร์นะฮะกินน้ำเลี้ยงจากพืชนะครับนะอย่างเช่นพวกเพลี้ยอ่อนหรือว่าตระกูลเพลี้ยทั้งหลายนะครับก็เป็นศัตรูพืชสำคัญเลยนะครับแล้วก็เขาก็ดูดเจาะกินน้ำเลี้ยงจากพืชนะบางครั้งก็ทำให้เราสูญเสียต้นไม้ไปนะครับครับอันนี้ก็เป็นถ้ารวมโฮมอฟจะมีประมาณ 30,000 กว่าสปีชีส์นะครับก็ถ้าเอาเฮมิปกับโฮมอฟรวมกันก็หลักแสนนะครับครับก็จัดเป็นแมลงที่มีความสำคัญนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการเป็นศัตรูพืชนะครับนะเพลี้ยหลายชนิดนี้ก็เป็นเพลี้ยที่สำคัญต่อพืชผลการเกษตรนะครับทำให้เราสูญเสียพืชผลการเกษตรบางส่วนนะครับแต่ว่าเราก็ใช้ประโยชน์จากกลุ่มโฮมอปเทอร่าบางตัวเช่นเดียวกันนะครับก็โดยภาพรวมเขาก็ยังเป็นแมลงที่มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศสูงนะครับครับอันนี้ก็เป็นว่านจักรจันนะครับเป็นผลผลิตนะฮะจากตัวจักรจันที่ไม่สามารถเติบโตเป็นตัวเต็มใบได้นะฮะโดนเห็ดราขึ้นนะฮะแล้วก็กลายเป็นเครื่องรางของขลังไปนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งด้านลบนะฮะก็เพลี้ยหลายชนิดก็เป็นศัตรูพืชที่ค่อนข้างมีความสำคัญกับการเกษตรกับไทยมากเลยนะครับครับต่อมาอันนี้อีกเพลี้ยหนึ่งนะครับOrder Tisanoptera นะครับก็จะเป็นคนไทยเรียกเพลี้ยไฟนะครับแต่ว่าช่วงต่อระหว่างเพลี้ย Homoptera กับเพลี้ยไฟเนี่ยเริ่มมีความแตกต่างกันนะเพราะว่าเจ้าเพลี้ยไฟเนี่ยเป็นตัวที่เริ่มมีการพัฒนานะครับเกือบครบวงจรนะครับบางสปีชีส์ครบเลยนะนะครับก็คือเป็น complete metamorphosis นะฮะเริ่มมีไวบิวบ้าขึ้นมาแล้วนะครับนะเป็นเจ้าตัวนี้นี่ถือว่าเป็นรอยต่อช่วงเลยนะฮะเพราะว่าเฮมิปกับโฮมอฟเมื่อกี้เป็น incomplete metamorphosis นะครับแต่ไทแซนนอปนี่เริ่มก้าวเข้าสู่โซนของแมลงที่เป็น complete metamorphosis แล้วนะครับครับก็ตัวนี้เป็นศัตรูพืชนะครับแล้วก็มีอิทธิพลสำคัญต่อพืชผลการเกษตรเช่นเดียวกันนะครับกับเหมือนที่บอกเมื่อกี้นะฮะว่า metamorphosis นี่ยังแบบกำกึ่งนะฮะบางตัวก็บางสปีชีส์ก็เข้าดักแด้นะบางสปีชีส์อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับครับก็มีประมาณ 5,000 สปีชีส์นะครับแล้วก็ทุกตัวเป็นศัตรูพืชสำคัญเหมือนกันนะฮะบ้านเราก็จะมีพวกเพลี้ยไฟข้าวเพลี้ยไฟแตงเพลี้ยไฟแตงโมนะครับแล้วก็เป็นศัตรูพืชสำคัญที่ต้องกำจัดนะครับแล้วก็เจ้าพวกนี้นี่บางครั้งก็ก่อความรำคาญกับ
คนได้นะครับนะเข้ามาถ้าเกิดเราอันบินมาเกาะแล้วมันอาจจะกัดแขนเรานะฮะก็คันๆนะครับครับก็ทำให้เกษตรกรต้องใช้สารเคมีในการกำจัดจะพวกนี้ออกไปบ้างจากการเกษตรนะครับครับต่อมาอ่านยูโรปเทอร่านะอันนี้เข้าสู่โซนแมลงที่เป็น complete metamorphosis อย่างเต็มตัวละนะครับตั้งแต่ตัวนี้ไปจนถึงตัวสุดท้ายนะฮะที่จะจบส่วนของผมนะฮะก็ยูโรปเทอร่านะครับก็เป็นแมลงที่ค่อนข้างโดดเด่นนะมีขนาดจริงๆถ้าเป็นตัวเต็มใบขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะครับมีปีกที่มีแพทเทิร์นเฉพาะนะครับเป็นกิ่งก้านที่อันนี้เป็นลายเฉพาะของกลุ่มยูโรปเทอร่าเลยนะครับครับก็ตัวอ่อนอยู่ในดินนะครับอยู่ในลำธารนะฮะอยู่ในหลากหลายแฮบิทัตนะฮะที่เรารู้จักกันดีก็เจ้าพวกตัวกินมดนะฮะก็ขุดดินอยู่นะแล้วก็ทำมดหรือว่าแมลงเล็กๆตกลงไปก็จะถูกเจ้านี่กินเป็นอาหารนะครับแล้วเจ้านี่เป็นพรีเดเตอร์นะครับลาว่าเป็นผู้ล่านะครับแล้วก็พอพัฒนาเป็นพิวป้าเป็นอดัลต์เสร็จนะฮะก็หลายตัวก็เป็นผู้ล่านะครับครับทั่วโลกรู้จักนิรอบโทล่าประมาณ 6,010 ชนิดนะครับก็จัดว่ามีความหลากหลายเลยทีเดียวนะครับหลายตัวเป็นตัวห้ามตัวเบียนศัตรูพืชได้นะครับดังนั้นเจ้าพวกนี้ก็เป็นแมลงที่มีอิทธิพลทางบวกกับมนุษย์นะครับนะก็ช่วยทำให้ระบบนิเวศเนี่ยสมบูรณ์นะครับนะเพราะว่าเขากินแมลงตัวเล็กๆกว่านะครับจัดเป็นแมลงที่มีประโยชน์แล้วก็ยังมีความแปลกมีสีสันแล้วก็มีรูปร่างที่สวยงามนะบางตัวคล้ายแมงปอบางตัวคล้ายตะกั่วแตงตำข้าวนะครับต่อมานะครับออเดอร์เมกาล็อปเทอร่านะครับเมกาล็อปเทอร่าในอดีตอยู่นิวร็อปเทอร่านะครับแต่ว่านักวิทยาศาสตร์แยกเขาออกมาละเป็นออเดอร์ใหม่นะครับนะอาจจะด้วยลักษณะรูปร่างนะหรือแม้แต่วงชีวิตที่ค่อนข้างเป็นแมลงน้ำแบบชัดเจนนะฮะก็คือตัวอ่อนของเขาอยู่ในน้ำ 100% เลยนะฮะตัวอ่อนปิวปานะครับอยู่ในน้ำแล้วก็ขึ้นมาเป็นอดัลตัวเต็มใบนะครับดังนั้นมีอะไรที่ค่อนข้างเฉพาะนะครับแต่จริงๆเส้นปีกของเขาก็แพทเทิร์นคล้ายๆกับนิวรอปเทอร่านะครับครับก็ปัจจุบันก็แยกออกมาละเป็นออเดอร์เมกาล็อปเทอร่าอย่างชัดเจนนะครับแฮบิทัตของเขาส่วนใหญ่จะได้ตัวอย่างจากแถวๆริมลำธารนะโดยเฉพาะลำธารที่สะอาดมากๆลำธารบนภูเขานะครับนะอย่างเช่นดอยอินทนนท์ดอยสุเทพนี่ก็เจอเขาตลอดเลยนะครับครับก็เป็นพรีเดเตอร์นะฮะเป็นพรีเดเตอร์ตั้งแต่ลาวาสเตจไปจนอดัลต์สเตจก็เป็นผู้ล่าอยู่นะครับก็คอมพลีทเมตามอร์โฟซิสนะฮะแล้วก็เหมือนที่บอกเมื่อกี้เขาเพิ่งแยกกลุ่มออกมาจากนิวรอปนะครับครับก็ยังมีข้อมูลของเขาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับทั่วโลกเจอประมาณ300สปีชีส์นะฮะของกลุ่มเมกาล็อปเทอร่านะครับบทบาทมนุษย์ก็ยังน้อยอยู่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ต้องอยู่ในน้ำที่สะอาดมากๆนะครับทางอเมริกาก็กำหนดเจ้าตัวนี้เป็นหนึ่งในเบลอินดิเคเตอร์อยู่นะครับว่าถ้าเจอเมกาล็อปนี่ถือว่าน้ำค่อนข้างสะอาดแล้วก็ดีเลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับมีคอปเทอร่านะครับอีกออเดอร์หนึ่งนะฮะที่มีรูปร่างที่เฉพาะนะครับแมลงแมงป่องนะครับนะก็เป็นแมลงที่ส่วนปากส่วนบีกยืดยาวนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวผู้ก็จะอาจจะมีโครงสร้างที่คล้ายๆต่อมพิษแมงป่องนะแต่จริงๆตัวนี้ไม่มีพิษนะครับครับก็เป็นแมลงที่ไม่ได้หาเจอง่ายๆนะครับแล้วก็ที่อาจารย์เจอก็ต่างประเทศหรือไม่ก็ยอดดอยอินทนนท์นะครับก็จะเจอตัวนี้อยู่นะครับcomplete metamorphosis นะฮะเอ็กลาวาพิวป้าอยู่ในดินนะครับเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นตัวเต็มใบบนดินนะจับคู่แล้วก็วางไข่ลงไปใหม่นะครับครับก็ช่วงที่เขาเป็นลาวานะครับก็กินเศษซากพืชซากสัตว์นะฮะก็ถือว่าเป็นสคาเวนเจอร์นะครับกินซากพืชซากสัตว์นะครับแล้วก็ช่วงที่เป็นตัวเต็มใบก็เป็นพอลลิเนเตอร์ได้แล้วก็บางตัวก็เป็นพรีเดเตอร์นะครับกินดิปทราหรือว่ากินแมลงหลายตัวเลยที่รบกวนมนุษย์ได้นะครับก็เป็นแมลงกลุ่มน้อยๆนะครับ500กว่า50สปีชีส์เท่านั้นเองบทบาทกับมนุษย์ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับนะเพราะว่าอาจจะด้วยเขาหายากแล้วก็มีแฮบิทัตที่จำกัดนะครับอยู่เฉพาะในป่าลึกจริงๆนะดังนั้นบทบาทของเขาไม่มีนะครับแต่ว่าบทบาททางนิเวศนะฮะจุดสำคัญอันนึงก็เป็นพอลิเนเตอร์ได้นะครับต่อมานะครับไซฟอนแนปเทอร่านะครับหรือว่าจมอันเจ้าหมัดนั่นเองนะครับนะพวกหมัดนะที่กัดแมวของเรานะครับครับก็เป็นแมลงที่ค่อ
complete metamorphosis นะมี egg มี larva มี pupa และมี adult form นะครับเพียงแต่ว่าเป็น adult form ที่ลดรูปปีกลงไปนะครับจะไม่พัฒนาปีกนะครับเพราะว่าเขาเน้นกระโดดหนีนะกระโดดหนีนี่ใช้พลังงานน้อยกว่านะดังนั้นจะเห็นการดัดแปลงขาเพื่อช่วยในการกระโดดนะครับแล้วก็ดัดแปลงร่างกายให้ตัวแบนนะครับแบนแบบแบนด้านข้างนะครับเพื่อที่จะเดินทางอยู่ในตัวโฮสต์นะครับส่วนใหญ่โฮสต์ก็จะเป็นพวกแมมมอลบ้างเป็นเบิร์ดบ้างนะครับน้องหมาน้องแมวก็บางครั้งก็โดนเจ้าหมัดเข้าไปโจมตีไปกินเลือดนะครับก็จัดเป็นแมลงที่เป็นเอ็กโตพาราไซต์สำคัญตัวหนึ่งเลยนะครับตัวอ่อนเนี่ยจะอยู่ที่พื้นดินนะที่หมาแมวอาจจะนอนอยู่นะครับแล้วก็พอเป็นตัวเต็มวัยก็ขึ้นมาอยู่ที่ผิวหนังของน้องหมาน้องแมวแล้วก็กัดกินเลือดนะครับครับก็เป็นแมลงที่ใกล้ชิดกับคนนะครับแล้วก็อันตรายปัจจุบันเรารู้จักพวกหมัดประมาณ 2,000 สปีชีส์นะครับแล้วก็ด้วยการที่ใกล้ชิดสัตว์เลี้ยงใกล้ชิดคนเนี่ยบางครั้งมากัดคนนะครับมากัดคนแล้วก็อาจจะเกิดการอักเสบนะเป็นอาการที่เรียกว่าพูลิโคซิสนะก็บางคนที่แพ้ก็ต้องให้หมอรักษานะครับแล้วก็ด้วยการที่เขากัดคนนะฮะเขาก็สามารถนำเชื้อหลายๆตัวมาสู่คนเราได้นะครับดังนั้นก็เป็นจุดนี้ก็จัดเป็นแมลงที่มีอิทธิพลกับมนุษย์ค่อนข้างสูงนะครับต่อมาด้วงนะครับนะก็พี่ใหญ่ที่สุดของแมลงนะครับ Order Coleoptera นะครับมีลักษณะที่พิเศษก็ปีกอิลิทราของเขานะครับแล้วก็รูปทรงที่เฉพาะนะครับมาดูเลยก็รู้ว่าเจ้าตัวนี้คือด้วงนะครับครับแมลงที่มีความหลากหลายมากที่สุดในโลกนะฮะอายุสเตจของเขานะครับก็มีครบตั้งแต่เอ็กลาวาพิวปาแล้วก็อดัลฟอร์มนะครับแฮบิแทตเจอได้แทบจะทุกที่เลยนะครับเป็นแมลงที่ปรับตัวเก่งมากนะตั้งแต่ในธรรมชาติธรรมชาติที่บริสุทธิ์มากๆจนถึงแฮบิแทตของมนุษย์นะครับเขาแทรกตัวอยู่ในสังคมมนุษย์ได้นะอยู่ตามที่เก็บอาหารอยู่ตามเจาะไม้อยู่ตามบ้านเราก็ยังมีเลยนะครับนั้นเป็นแมลงที่ใกล้ตัวนะครับสำคัญนะครับส่วนใหญ่เขาเป็นเฮอร์บิวอร์นะครับเขากินไม้กินอันซากพืชซากสัตว์ได้นะครับนะก็เป็นทั้งเฮอร์บิวอร์ทั้งสคาเวนเจอร์นะครับบางตัวเป็นพรีเดเตอร์ด้วยนะฮะตัวอ่อนแมลงด้วงน้ำหลายตัวก็เป็นพรีเดเตอร์นะครับด้วยการที่เขามีเยอะมากๆก็จัดเป็นแมลงที่มีอิทธิพลในระบบนิเวศสูงมากๆนะครับตอนนี้ 300,000 กว่าสปีชีส์เข้าแล้วนะครับก็ยังมีโอกาสเจอนิวสปีชีส์ได้อยู่นะในพื้นที่เขตร้อนซึ่งยังไม่มีการสำรวจเยอะนะครับดังนั้นก็อนาคตยังอีกไกลเลยนะครับครับก็อันนี้ก็เป็นภาพของความเสียหายที่เกิดจากด้วงนะครับนะด้วงก็ด้วงที่เป็นศัตรูพืชมีหลายชนิดเลยนะฮะด้วงเช่นพวกด้วงกวางหลายชนิดก็กัดกินต้นไม้นะครับกัดกินรากพืชทำให้อาจจะสูญเสียทรัพยากรพืชไปบ้างนะครับหรือว่าพวกมอดทั้งหลายนะครับมอดพวกนี้ก็สามารถเจาะกินธัญพืชนะครับหรือว่าพืชผลการเกษตรที่เราเก็บไว้นะครับหรือว่าทำลายเนื้อไม้นะครับอันนี้ก็เป็นผลด้านลบที่เกิดจากด้วงนะครับแต่ผลด้านบวกก็เยอะซะเหลือเกินนะครับขาดเขาไม่ได้นะฮะเพราะว่าด้วงนี่เป็นหนึ่งในแมลงที่สำคัญเหมือนกันนะฮะหลายตัวที่เป็นพรีเดเตอร์เนี่ยเขากำจัดศัตรูพืชให้เราได้ด้วยนะครับแล้วก็หลายตัวที่เป็นสคาเวนเจอร์นะครับนะก็เป็นแมลงสำคัญในระบบนิเวศในฟาร์มด้วยซ้ำนะครับครับก็แมลงที่เป็นด้วงที่เป็นพรีเดเตอร์ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงหน่อยก็อย่างเช่นพวกเต่าทองนะจริงๆก็พวกด้วงอีกหลายชนิดก็ทำหน้าที่ไม่ต่างกันนะพวกด้วงเต่าทองนี่กินเพลียได้นะครับแล้วก็กลุ่มพวกที่เป็นด้วงมูลสัตว์นะฮะพวกนี้ก็มีประโยชน์มากๆเลยนะฮะเพราะว่าเขาคอยทำลายนะฮะมูลสัตว์นะจากให้มันสลายไวขึ้นเนี่ยนะก็เป็นการช่วยให้ระบบนิเวศเราสะอาดแล้วก็เปลี่ยนมวลสารเข้าสู่กลไกของสารอาหารที่เร็วขึ้นนะครับดังนั้นบทบาทของเขาในระบบนิเวศนี้สูงมากเลยนะครับครับรวมถึงบทบาทกับมนุษย์ด้วยก็เป็นหนึ่งในแมลงที่เราใช้ประโยชน์เขาเยอะนะครับทั้งในแง่ของความสวยงามในแง่ของพิธีกรรมก็มีนะครับหรือว่าในแง่ของการท่องเที่ยวนะครับครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะของการเก็บสะสมนะครับนะดวงเป็นหนึ่งในสเปซิเมนที่
มีการสะสมมากที่สุดในโลกตัวหนึ่งเลยนะครับต่อมานะครับคราวนี้ก็มีเพิ่มเติมนิดหน่อยนะฮะด้านเสียเติมอีกนิดนะฮะนะก็ประเทศไทยนี้ก็ถ้ามีอะไรแปลกๆนี่ก็มักจะลงข่าวนะบางครั้งดวงออกมาเยอะๆเต็มบ้านเลยก็เป็นข่าวนะครับก็อาจจะเกิดขึ้นได้บ้างนะครับนี่ก็แถมให้นิดหน่อยครับต่อมานะฮะแมลงนอนปลอกน้ำนะฮะไตรคอปเทอร่านะครับไตรโคแปลว่าขนเทอร่าแปลว่าปีกนะฮะเจ้าแมลงตัวนี้มีปีกที่มีขนปกคลุมนะครับเจ้าตัวนี้นะเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เราเจอเขาได้ในน้ำนะครับเป็นแมลงน้ำเลยนะฮะตัวอ่อนปิวป้าด้วยนะเราว่าปิวป้านี่อยู่ในน้ำตลอดเลยนะครับและในน้ำสะอาดด้วยนะครับดังนั้นการที่เจอไตรคอปเทอร่านี่ก็ถือว่าแหล่งน้ำนั้นนี่สะอาดดีเลยนะครับใช้ได้เนาะแล้วก็พอพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยก็จะอยู่แถวริมฝั่งนะครับจับคู่ผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่ลงในน้ำใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นแมลงนะฮะที่วิวัฒนาการร่วมมากับผีเสื้อนะฮะถ้าเกิดดูรูปร่างของเขานี้อาจจะคล้ายๆนะคล้ายๆผีเสื้อกลางคืนตัวเล็กๆนะครับเพียงแต่ว่าลักษณะแตกต่างก็เยอะเลยทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นหนวดนะซึ่งตอนปลอกน้ำนี่มีหนวดฟอร์มเดียวคือฟิลิฟอร์มยาวๆนะครับแล้วก็ปากที่ยังเป็นรักษาทรงแบบปากกัดอยู่นะครับครับก็ในเชิงนิเวศนะครับเขาเป็นแมลงที่สำคัญเหมือนกันนะครับในแวดวงแมลงน้ำเองในไตรคอปเทอร่านี่ถือว่ามีความหลากหลายที่สุดเลยนะครับนะในกลุ่มที่เป็น True Aquatic เนี่ยนะครับอยู่ในน้ำก็ทำหน้าที่ทั้งเป็นผู้บริโภคนะครับแล้วก็ผู้กินเศษซากนะครับขาดเขาไม่ได้เลยนะแล้วตัวเขาเองก็เป็นอาหารให้พวกปลาพวกสัตว์อื่นนะครับพอขึ้นมาเป็นตัวเต็มใบก็เป็นอาหารนกได้นะครับมีแนวโน้มจะถึง 20,000 นะฮะเอาข้อมูลเก่าๆก่อนนะฮะก็ปี2008ก็เจอแล้ว 13,000 กว่าสปีชีส์นะครับสำหรับแมลงหนอนปลอกน้ำนะครับก็การประยุกต์ใช้ของเขายังไม่มากนะครับเพราะว่าวงชีวิตของเขาซับซ้อนนะครับนะก็การประยุกต์ใช้แมลงน้ำตัวนี้กับมนุษย์ก็ตอนนี้อยู่ในวงจำกัดแค่สิ่งแวดล้อมนะฮะเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในแมลงที่เป็นเบลดิเคเตอร์น้ำดีนะครับอันนี้ก็เป็นการประยุกต์ใช้ซึ่งมีอยู่เล็กๆน้อยๆนะฮะก็อันนี้เป็นภาพที่ให้นอนปลอกน้ำนะฮะสร้างปลอกจากเศษจิวเวลรี่นะครับนะอันนี้ก็เสร็จแล้วก็หล่อมาทำเครื่องประดับพี่น้องร่วมสายวิวัฒนาการกับไตรคอปเทอร่าก็เลปิดอปเทอร่าผีเสื้อนะครับนะผีเสื้อก็เป็นหนึ่งในแมลงที่คุณเคยกันดีนะครับนะมีสิ่งที่แตกต่างจากหนอนปลอกน้ำก็คือปากผีเสื้อจะกลายเป็นปากแบบมดเก็บนะครับอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็หนวดนี้จะมีหลากหลายฟอร์มหน่อยนะสีสันก็จะสวยงามมากกว่านะครับอันนี้ก็กลับไปดูในบทผีเสื้อได้นะครับก็เป็นหนึ่งในแมลงที่รู้จักกันดีนะครับนะบทบาทในระบบนิเวศสูงมากๆนะครับเป็นเฮอร์บิวอร์ที่สำคัญนะครับบางครั้งก็กินพืชพันธุ์ผลผลิตของเราไปเยอะเหมือนกันนะครับนะแต่ว่าผลเสียก็เยอะผลดีก็มหาศาลเหมือนกันนะฮะเพราะว่าถ้าขาดผีเสื้อก็คงขาดโพลินเตอร์สำคัญในระบบนิเวศเช่นเดียวกันนะครับครับก็ทั่วโลกตอนนี้ก็เจอผีเสื้อมากถึงน่าจะ 200,000 แล้วนะครับ 200,000 กว่าสปีชีส์นะครับยังมีโอกาสเจอเพิ่มได้อีกนะครับโดยเฉพาะพวกผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กครับก็อันนี้ก็สรุปบทบาทสำคัญนะฮะบทบาทด้านบวกกับเขาต่อระบบนิเวศนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพอลินเตอร์เรื่องของความสวยงามนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีการประยุกต์ใช้เจ้าผีเสื้อในการสร้างหม่อนไหมนะครับเพื่อที่เราจะได้วัตถุดิบเพื่อผลิตเสื้อผ้าเนาะแล้วก็หลายตัวก็เป็นอาหารของมนุษย์นะครับด้านลบก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในศัตรูพืชสำคัญในการเกษตรนะครับแล้วก็บางตัวก็มีการป้องกันตัวเองนะมีขนมีพิษนะฮะดังนั้นก็ถ้าเจอตัวแปลกๆก็อย่าเพิ่งไปสัมผัสนะครับบางครั้งเราอาจจะแพ้พิษของเจ้าผีเสื้อนะตัวอ่อนของเขาได้นะครับต่อมานะครับใกล้จะถึงกลุ่มท้ายๆละนะครับออเดอร์ไฮเมนอปเทอร่านะครับเพิ่งต่อแตนนะครับหนึ่งในอีกตัวหนึ่งที่คุณเคยกันดีนะครับเป็นโจทย์ให้พวกเราด้วยนะครับครับก็แมลงตัวนี้ก็ค่อนข้างสำคัญนะฮะแล้วก็แฮบิทัตก็หลากหลายนะเจอได้ทุกที่รอบตัวเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่สำคัญมากในระบบนิเวศนะครับบทบาทของเขานี่หลากหลายนะครับอย่างผึ้งก็เป็นพอลลิเนเตอร์ที่สำคัญนะฮะพวกมดเนี่ยก็เหมือนท
ถ้าอยู่ในธรรมชาตินี้เขาจัดเป็นพวกเทศบาลเลยนะเขาเก็บกวาดทุกอย่างเข้ารังหมดเลยนะครับเนาะแล้วก็พึ่งต่อแตนหลายตัวก็เป็นพรีเดเตอร์ที่สำคัญในการควบคุมจำนวนแมลงนะครับครับก็เป็นอีกหนึ่งในแมลงที่สำคัญแล้วก็ความหลากหลายสูงมากๆนะครับตอนนี้เจออย่างต่ำก็ 130,000 สปีชีส์นะครับก็คงเจอกลุ่มใหม่ๆมากขึ้นเรื่อยๆครับเหมือนที่บอกเมื่อกี้นะฮะถ้าพูดถึงในมุมของมนุษย์เองนะครับบทบาทสำคัญที่สุดก็คงไม่พ้นเรื่องของการเป็นพอลิเนเตอร์นะครับถ้าเราขาดพอลิเนเตอร์แล้วเราก็คงไม่มีผลไม้กินเลยนะครับแล้วก็ข้อที่2นี้ก็หลังๆเริ่มมีการประยุกต์ใช้เขามากขึ้นนะครับในการเป็นตัวห้ำตัวเบี่ยงในวงการเกษตรนะครับและก็ทรัพยากรอันนึงที่ขาดไม่ได้นะฮะอาหารสำคัญอันนึงก็คือน้ำผึ้งนะครับนะก็มูลค่าน้ำผึ้งในตลาดโลกแต่ละปีนี้ก็มหาศาลมากมายเลยนะครับแล้วก็พึ่งต่อแตนหลายชนิดในประเทศไทยแล้วก็บริโภคเขาโดยตรงนะครับดังนั้นประโยชน์ของพึ่งต่อแตนนี่ก็โอ้เยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ด้านลบก็มีนะครับนะเพราะว่าเขาเป็นแมลงที่บางครั้งมีพิษเนาะนะฮะไปใกล้หลังเขาก็อาจจะโดนต่อยนะครับนะดังนั้นก็ถ้าแพ้นี่ก็ต้องได้รับการรักษานะแต่ละปีก็ต้องมีการรักษาผู้ป่วยนะครับก็มีค่าใช้จ่ายนะหรือว่าพวกมดเองนี่ก็ถ้ามดในบ้านนี่ก็ก่อความรำคาญล่ะนะครับนะทำลายผลผลิตเราด้วยนะครับแล้วก็ทำความเสียหายให้กับพื้นที่ที่เราอยู่นะครับดังนั้นอันนี้ก็ผลด้านลบกับไฮมีนอปเทอราก็มีบ้างนะครับต่อมาดิปเทอรานะครับนะอันนี้อีกตัวหนึ่งที่โดดเด่นเลยเป็นแมลงที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับพวกแมลงวันพวกยุงนะครับดิปเทอราเจ้าสองปีนะครับครับก็เป็นแมลงที่อยู่รอบตัวเราเช่นเดียวกันนะครับมีประโยชน์ด้วยแล้วก็มีโทษด้วยนะครับวงชีวิตครบนะ complete metamorphosis นะฮะตัวอ่อนเจอได้หลากหลายที่นะครับ habitat เจอได้ตั้งแต่บนดินใต้ดินในน้ำในอาหารหรือแม้แต่ในสิ่งมีชีวิตนะครับนะวงชีวิตเขาซับซ้อนมานะส่วน adult ส่วนใหญ่จะเป็นฟอร์มที่บินนะครับแล้วก็มีระบบการสื่อสารที่ดีนะครับความหลากหลายของเขาก็ทำให้เราพบเขาในทั้งฐานะของ herbivore นะฮะ consumer นะหรือแม้แต่การเป็น predator นะครับดิปเทอราบางตัวตัวใหญ่นี่เป็น predator กินแมลงอื่นเลยนะครับครับก็อันเป็นแมลงที่มีบทบาทสำคัญกับระบบนิเวศสูงมากตัวหนึ่งเลยนะครับเพราะว่า predator พวกแมลงมอนที่เป็น predator ก็ควบคุมจำนวนแมลงได้นะครับแล้วก็บทบาทของการที่เป็นพวกกินเศษซากก็ทำให้เศษซากทั้งหลายเนี่ยกลับเข้าสู่วงจรสายอาหารได้เร็วขึ้นนะครับไม่ค้างเป็นขยะให้เห็นนะครับครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับในแมลงเองเนี่ยนะผีเสื้อพึ่งต่อแตนแล้วก็ดิปเทอราเนี่ยก็อยู่หลักประมาณ 200,000 นะครับเนาะก็แย่งชิงที่2กันอยู่นะครับแต่ว่าเท่าที่ดูเจ้าตัวนี้ดูจะมากกว่าเพื่อนอยู่นิดนึงนะครับตอนนี้รู้จักเขาประมาณ 240,000 สปีชีส์นะครับด้านบวกก็มีเยอะนะครับดิปเทอราหลายชนิดเป็นพอลิเนเตอร์ที่สำคัญนะครับแมลงวันดอกไม้นะหรือว่าแมลงวันอีกหลายชนิดเนี่ยนะก็ทำหน้าที่เป็นพอลิเนเตอร์ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงในแวดวงมนุษย์เนี่ยนะฮะก็มีการประยุกต์ใช้แมลงดิปเทอราในวงการนิติวิทยาศาสตร์แม้แต่วงการแพทย์เยอะเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นวงการวิทยาศาสตร์เราก็เลี้ยงพวกดรอสโซฟิลานะนะฮะแมงวีนะในการศึกษาทางด้านเจเนติกนะฮะดังนั้นประโยชน์เขาเยอะเลยนะครับแต่ด้านลบก็ไม่น้อยนะครับเพราะว่าในวงนี้มีสมาชิกตัวสำคัญก็คือยุงนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในแมลงที่ค่อนข้างเป็นพาหะนำโรคร้ายหลากหลายชนิดนะครับหรือว่ากลุ่มแมลงวันก็เป็นพาหะนำเชื้อแบคทีเรียที่ไม่เป็นผลดีต่อโรคทางเดินอาหารของเรานะครับหรือว่าหลายตัวก็ก่อความรำคาญนะฮะทำลายผลิตภัณฑ์ทำลายผลไม้นะครับหรือว่าทำลายอาหารของเรานะครับอันนี้ก็เป็นผลด้านลบของเขาครับแล้วก็ปิดท้ายนะฮะแมลงที่มีการพัฒนาน่าจะสูงนะฮะเท่าๆกับดิปเทอราเลยนะฮะนอกก็คือเมื่อกี้ถ้าพูดถึงดิปเทอราเนี่ยเขาเหลือ2ปีกนะเซดิสราสเตปซิปเทอราก็เหลือ2ปีกเช่นเดียวกันนะครับเป็น2ปีกหลังนะครับส่วนปีกหน้านี้ลดรูปเป็นฮอร์เทอริสนะครับครับสเตปซิปเทอราเนี่ยนะครับเป็นแมลงที่ยังมีการศึกษากันน้อยอยู่นะครับเพราะว่าความลึกลับแล้วก็ความซับซ้อนของการที่เขาเป็นเอ็กโตพาราไซต์ของผึ้งเนี่ยนะครับนะก็เลยทำให้โล
เรียกว่าการศึกษาเจ้าตัวนี้นี่ยากขึ้นเป็น2เท่านะเพราะว่าเฉพาะการศึกษาพึ่งต่อแตนนี่ยากละนะเราต้องไปหาเจ้าตัวนี้ในก้นพึ่งต่อแตนนี่ยิ่งยากขึ้นไปใหญ่นะครับดังนั้นก็จัดเป็นแมลงตัวหนึ่งที่ยังมีข้อมูลในทางวิทยาศาสตร์อย่างน้อยอยู่นะครับเท่าที่รู้นะตอนนี้ก็คือเจ้าตัวนี้นี่ภาพรวมคือเป็นพาราไซต์ของพวกพึ่งต่อแตนนะครับแล้วก็บางตัวก็จะเป็นอยู่อย่างอิสระนะครับก็ส่วนใหญ่นี่ก็จะเกาะติดส่วนแอบโดเมนของโฮสต์นะครับอย่างในภาพนี้ก็เป็นก้นของพวกไฮมีนอปเทอรานะครับครับก็ทั่วโลกรู้จักเขาแค่600สปีชีส์นะครับเป็นแมลงเล็กๆรูปร่างแปลกๆนะครับหนวดแตกเป็น2แฉกนะครับรูปร่างก็พิเศษเลยนะครับปีกก็เหลือแต่ปีกหลังนะฮะที่ใหญ่ปีกหน้าเป็นฮอร์ทูเรียนนะครับก็สำหรับอิทธิพลของแมลงสเตปซิฟโซราต่อมนุษย์นี้ยังไม่มีนะครับ